สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสภินนะคะวันนี้ยายพามาดูกะเพราด่างค่ะกะเพราด่างเราสั่งซื้อมานะคะเราสั่งซื้อมาหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะไป3กระถางก็ติดอยู่กระถางเดียวนะโดยการเพราะกระถางที่เป็นเศษไม้เนี่ยค่ะทำด้วยพวกใยไม้เนี่ยค่ะซึ่งยายได้แถมมาจากโฮมโปรนะมันก็ดูดซับน้ำได้ดีเราก็เพาะประคบประงมจนกระทั่งสูงปรี๊ดแล้วเนี่ยค่ะความหอมมันก็คล้ายๆกะเพรานะแต่ไม่จัดเป็นลักษณะกะเพราด่างที่เราสั่งซื้อมาค่ะที่สั่งซื้อมาบอกเป็นกะเพราด่างก็ยังไม่เห็นด่างนะแต่มันก็จะมีสีแบบนี้ค่ะนะเป็นสีแบบนี้จะว่าคือตอนเพาะเนี่ยยายเพาะทั้งโหระพาและกะเพราค่ะนะตอนใส่ในทิชชู่เนี่ยค่ะแล้วเราก็มาใส่ในกระถางอันนี้กระถางเล็กๆอันนี้ติดอยู่ต้นเดียวติดอยู่ต้นเดียววันนี้เราก็จะลงดินแล้วค่ะลงดินในกระถางใหญ่ค่ะลงในกระถางใหญ่นะเพราะมันเริ่มสูงแล้วค่ะเนี่ยวิธีลงของยายก็จะเอาที่เป็นพลาสติกเนี่ยเพราะเวลาเรารดน้ำเนี่ยน้ำมันก็จะหยดไหลใช่ไหมเราก็จะเอาเป็นพลาสติกออกนะคะเป็นพลาสติกออกเหมือนกับเป็นกล่องพวกโยเกิร์ตเนี่ยค่ะเอาออกนี่ค่ะเห็นไหมรากก็จะยาวแล้วเราก็วางไปทั้งกระถางอย่างเนี้ยกระถางที่เป็นเศษวัสดุเนี่ยค่ะฝังลงไปแต่เดี๋ยวยายเอาออกนิดนึงฝังให้ลึกกว่านี้นะคะดินนี้ยายก็ผสมไว้ค่ะเป็นดินที่เราหมักไว้ขี้วัวอะไรต่างๆมากมายแล้วก็พวกขี้ค้างคาวด้วยแกลบดำก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็จะยุ่ยนานแล้วด้วยนะนี่เราก็ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยแล้วก็เอาดินข้างๆกรบดินข้างๆกรบเดี๋ยวเราอาจจะหาดินเพิ่มมานะอันนี้ยายก็ทำอยู่บนบ้านเพราะว่าวันนี้เป็นช่วงกลางวันค่ะช่วงบ่ายโมงเดี๋ยวไว้ข้างล่างเนี่ยมันก็จะร้อนมากเราก็จะหาดินเพิ่มหาดินเพิ่มแล้วเดี๋ยวยายก็จะใช้ตะเกียบอันเนี้ยยายซื้อมาเป็นตะเกียบนี่แหละค่ะแต่ไว้สำหรับปักดันไม่ให้ต้นไม้มันโอนเอ็นเนี่ยค่ะก็ปักลงไปจนกว่ามันจะอยู่ตัวเราค่อยถอนออกโดนใบขาดไปใบหนึ่งค่ะไม่เป็นไรนี่นะเดี๋ยวพออยู่ตัวสักพักยายค่อยเด็ดให้มันเป็นพุ่มลองจะลองดูว่ากะเพราอันเนี้ยนะกะเพราอันเนี้ยจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวยายลองดมดูสิมันก็แปลกๆนะก็ลองดูไปมันก็มีประโยชน์นี่แหละค่ะนะรดน้ำรดน้ำไปเลยแล้วเดี๋ยวยายจะไว้บนบ้านก่อนค่ะรดน้ำไม่ชุ่มเลยเดี๋ยวจะวางรองใส่ถาดดีกว่าค่ะเพราะเดี๋ยวน้ำมันรั่วนี่ค่ะใส่ถาดไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวให้มันอยู่ตัวเราค่อยเด็ดให้มันเป็นพุ่มเดี๋ยวค่อยพามาดูอัปเดตว่าเป็นอย่างไรนะคะลองดูกันค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะ
ต้นไม้แปลกของเราเป็นต้นไม้เมืองนอกค่ะบ้านเราไม่มีค่ะเขาบอกกะเพราด่างก็ยังไม่เห็นด่างเดี๋ยวดูกันไปแล้วกันว่ามันจะกลายเป็นกะเพราหรือโหระพาเพราะยายก็ปลูกไปหลายๆอย่างเลยอ่ะมันติดอยู่ต้นเดียวอ่ะรสกลิ่นมันก็แปลกๆนะเมื่อกี้จะว่ากะเพราก็ไม่ใช่จะว่าโหระพาก็ไม่เชิงอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะโอเคสวัสดีนะคะแค่นี้ก่อนค่ะ